ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วนค่ะและอาจารย์คัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วนสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นยังไงฮะคะสิ้นเดือนพอดีเลยค่ะเริ่มต้นนับแล้วอีกไม่กี่แรมวันก็จะถึงวันเริ่มต้นแห่งเทศกาลกฐินเดือนหน้าแล้วนะฮะปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนเล่นหยอกปัญจาแล้วค่ะนะแต่ว่าก่อนที่จะถึงเทศกาลของกฐินที่เราจะไปเจอกันอีกหนึ่งก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราทุกคนได้มาเจอกันกินเจใช่ไหมกินเจก็ด้วยกินเจก็ด้วยนะคะแต่ว่าที่เราจะพูดถึงคือหลายๆคนรอคอยค่ะที่จะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้เราจะเปิดบ้านนะคะต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะได้มาแสดงวิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นการครบรอบปีนี้ปีที่2แล้วนะคะกับการที่เราได้มีโอกาสได้หล่อหลอมเสียนบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์1เดียวในสยาม1เดียวในโลกนั่นเองแล้วก็ครั้งนี้เปิดบ้านครับเปิดบ้านต้อนรับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนหลากหลายคนนะฮะวันนี้ก็มีแสดงเจตจำนงมาว่าจะขอร่วมแล้วก็คงไม่เกิน20ท่านนะฮะคงจะเต็มแล้วคาดว่าสัปดาห์นี้ปิดแน่ๆทำไมต้องรีบปิดเนี่ยเพราะว่าพื้นที่จำกัดแต่รายการหลากหลายคนอยากจะมาเจอมาเยอะๆมา700คนมา 1,000 คนแต่พื้นที่จำกัดกลัวว่าดูแลไม่ดีหนึ่งต้องเตรียมเรื่องโรงทานอาหารการกินให้ท่านนะฮะเรามีนะวันนี้ก็มีแสดงมา2รายมีนะฮะทำไมต้องกลัวอดล่ะครับเดี๋ยวท่านมีอะไรก็แบ่งปันกันนะไม่กี่ร้อยชีวิตหรอกจ้ะนะบอกว่าเหมือนเป็นการแบบเปิดบ้านไงต้อนรับทานอาหารด้วยกันเราจะส่งแบบมอบรอยยิ้มกันแล้วก็ที่สำคัญจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพกันก่อนดีกว่านะคะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาครบรอบ1ปีนะคะกับเสียงบรมครูพระพิราบเนี่ยเราได้มีโอกาสได้รวมพลคนรักครูกันที่วัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะไปชมภาพเลยค่ะสักครู่นั้นคือของปีที่แล้วนะคะที่เราได้มีโอกาสได้เจอได้รวมพลกันนะคะแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราเปิดบ้านต้อนรับนะทุกๆคนจะได้มีโอกาสได้มาแสดงมือตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันแล้วก็เหมือนเป็นการได้เจอนะคะอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วก็เจอกันล่าสุดคือสิงหาคมมันนานเกินไปน้องมวยแล้วแต่ถ้าไปที่วัดอะไรนะที่วันที่วัดบ้านตาเสกไหมวัดบ้านตาเสกที่ศรีสะเกษนั่นในกระดานก็คือจะมีกลุ่มมีคณะไปใช่แต่ส่วนใหญ่ที่อยู่กรุงเทพที่อยู่พื้นที่ปริมณฑลใกล้เคียงค่ะยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันคิดถึงกันแล้วแหละค่ะเพราะปกติเนี่ยกฐินไปป่านี้จัดแล้วแต่ด้วยว่าค่ะด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะแล้วก็คงภาระปูเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพของครูหัตถานี่แหละนะต้องดูแลสุขภาพก่อนเพราะว่าช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นงานทอดกฐินนะอาจารย์ก็จะไม่ได้พักละแต่ว่าก็ไม่คิดถึงความเข้มข้นได้เหมือนเดิมนะใช่ค่ะนี่ก็บอกว่าหูทิพตาทิพเนี่ยมากขึ้นใช่นะแต่ว่ารับรองนะในนี้ใครจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันเนี่ย23ตุลาคมนี้นะคะอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนสักนิดนึงอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อช่วงต้นว่าตอนนี้คือเหลือจำนวนเนี่ยไม่น่าจะประมาณไม่น่าจะเกิน20ท่านละนะฉะนั้นใครตั้งใจแล้ววันนั้นวันหยุดด้วยนะคะก็พาคนรักพาคนในครอบครัวพาลูกพาหลานบอกเพื่อนฝูงกันเนี่ยมาเจอกันมารวมพลกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญมหากุศลด้วยเพราะว่าวันนั้นเองใครที่ได้จองนะคะชุดวัตถุมงคลของครูไว้ก็จะได้มีโอกาสได้รับกลับไปแล้วก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะได้ไปต่อยอดกันในการสร้างพระอุโบสถถึง6หลังด้วยกันคือท่านสบาย
จได้เลยว่านะผมเองในนามของประธานมูลนิธิสาธรรมเนี่ยจะดูแลในโครงการครั้งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งเราเองไม่ได้ทำแค่ตรงนี้นะพระนี่12ล้านก็เรียนสำเร็จเสร็จสิ้นนะหรือแม้แต่ส่วนที่พวกเราได้ต่อเติมนะเรื่องของเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหัวใจพวกเรานะเพราะว่าเรารวมไปหนึ่งเดียวกันมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มกันอันนี้แหละสำคัญหลังจากที่เสร็จภารกิจกฐินแล้วไงต่อเราก็จะนะไปบูรณะสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วแหละที่เหนือคือลำตะคองจะได้ไหมลุงกำนันมอบให้ลุงกำนันมิทุนสุนทรเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสได้มารวมพลคนที่แบบได้นั่งกสิณไฟนั่งกรรมฐานกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันทานโฮมสเตย์แล้วแบบอยู่สบายนะแล้วก็พยายามจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นพวกเรามาด้วยหัวใจกันมากน้อยก็แล้วแต่ส่วนที่เราทำนะสิ่งที่สำคัญคือเรามารวมบุญกันนะท่านผู้ชมอะไรก็สำเร็จได้ถ้าหัวใจมีสามัคคีโอ้โหเนี่ยแล้วบอกว่าทุกๆครั้งทุกๆปีเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันนะบางคนก็มีคนเล็กคนน้อยมารวมกันเมื่อรวมกันเป็นพลังมหาบุญเนี่ยนะคะอย่างน้อยเราได้มีโอกาสได้ต่อยอดพุทธศาสนาอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันสิบสองล้านภายในหนึ่งปีเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็อยู่ไปในช่วงกาลประวัติศาสตร์เลยแต่ที่สำคัญนะมุ้ยครับนะฮะเอามาดูรายชื่อวัดต่างๆที่จะไปเดือนพฤศจิกายนมีวัดใดบ้างนะฮะเรียนเชิญเชิญเลยครับมาดูกันเริ่มต้นเลยดีกว่านะวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะที่ไหนเอ่ยที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วเจอกันที่นั่นครับแล้วก็ถัดมาคือวันอาทิตย์เลยนะฮะ1พฤศจิกายนก็จะเป็นที่วัดเขาลำพะนาจังหวัดลพบุรีและต่อมาอีกสัปดาห์นึงค่ะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะจะเป็นที่วัดเขาแร่จันทบุรีแล้วก็ต่อไปครับต่อมา8พฤศจิกายนนะวัดวังหินเขาเชอเอมจังหวัดฉะเชิงเทราและอีกสัปดาห์หนึ่งเราจะไปทางอีสานบ้างนะศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะคะจะเป็นที่วัดบ้านบากแล้วก็15พฤศจิกายนก็จะเป็นที่วัดบ้านตาเสกแล้ว16เลยครับ16ว่าต้องกลับมาเดินทางพักผ่อนเพราะอีกอาทิตย์หนึ่งไม่ช่วงวันที่16ก็ถูกหวยกันเลยครับเขาไว้ทำบุญเยอะถ้าไม่ถูกก็ไปต่อแล้วกันอ่ะ2222พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นที่วัดบ้านดงจังหวัดพิษณุโลกซึ่งวัดนี้เราจะได้มีโอกาสได้เห็นนะคะพระอุโบสถสำเร็จเสร็จสิ้น3ปีด้วยกันค่ะจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันฉลองโบสถ์ด้วยได้เห็นนะคะว่าการที่เราได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมบุญกันมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้จะถ่ายรูปไว้ก็ได้จะจดไว้ก็ได้เพราะว่านะเราจะได้มีโอกาสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเดินทางสายบุญสายบุญในการนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะไปทอดกฐินสามัคคีกันว่าหลากหลายท่านก็คงไม่เคยนะฮะชาตินี้คงไม่ได้ทำพร้อมกันนะอาจจะมีวันนู้นวันนี้บ้างแต่พวกเราอะเป็นหมู่เป็นคณะที่มีรัฐชาแนลจะจัดไปพร้อมกับมูลนิธิสาธรรมซึ่งตรงนี้นะถ้าเชื่อว่าบุญมีเนี่ยบารมีจะเกิดเขาบอกห้ามทำบุญให้ครบเจ็ดบทก็เลยเอาอีกสักหนึ่งเจดีย์มาสวมใส่ไว้นะครับแล้วอย่าลืมวัดอาจารย์เมี่ยนด้วยนะครับฝากไว้นิดนึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยก็มีงานตรงกันวัดเขาสูงจันฟ้านี่เองนะคะก็ใครอยู่อยากจะไปร่วมบุญก็ไปได้กระเบื้องแผ่นละ13บาทไปร่วมบุญกันนะแต่ละเล็กละน้อยก็เป็นท่านก็ทำจริงนะฮะค่ะนะครับเราถือว่าเราเป็นครอบครัวมิรัตชาแนลนะเราดูแลกันอย่างเป็นครอบครัวนั่นเองนะฮะยังไงก็ตามร่วมกันนะครับนะยังสามารถจองชุดกรรมการได้นะชุด9999มากุศลนะฮะครับตรงนั้นก็จะไปนะกระจายบุญออกไปให้ทั่วทิศทั่วไทยนะครับมากน้อยแล้วแต่แรงศรัทธาแล้วก็อย่าลืมว่า23ตุลาเนี่ยนะฮะชุดนี้มารับกันแล้วอย่าลืมรับของศีลกำนันครูซึ่งจะไม่เหมือนกันด้วยใช่เพราะว่าปกติครอบครูครอบเสียงครูต้องมีศีลกำนันแต่ศีลกำนันเรานี่แปลกจะนำไปสร้างโบสถ์ค่ะนะฮะเราก็จะมีนะฮะตั้งเป็นกองพระป่ากองกฐินอยู่เนี่ยนี่ในประรำพิธีของครอบครัวมิลเลอร์ Channel อาจจะนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ที่เป็นท่านเจ้าวาดบางวัดเนี่ยนะมาเป็นประธานด้วยรับรู้ว่าเรามีเจตนาที่แท้จริงในการครอบครูเพื่อบูชาพระนั่นเองนี่แหละนะฉะนั้นเขาบอกว่าครั้งนี้นอกจากจะได้มาเจอกันหรือว่าได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญใหญ่แล้วต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆค่ะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ในการที่จะนำไปสร้างพระอุโบสถเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ชั่วกาลประวัติศาสตร์และคือหนึ่งวัดก็จะมีโบสถ์แค่หนึ่งแห่งเท่านั้นเองจะมีดวงตาที่เห็นธรรมนะฮะปิดทางอบายภูมิที่เกิดขึ้นนะถ้าละชั่วกลัวกรรมเราก็ควรนะละชั่วกลัวกรรมแล้วก็ควรนะฮะระมัดระวังนะชีวิตเราให้ทำดีที่สุดนะฮะอย่าไปคิดนะเงิน100บาท 1,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาทล้านบาทจะติดตัวเราได้สุดท้ายแล้วก็เหลือนะฮะแต่คุณงามความดีเป็นเท่าฐานไปไม่มีใครเขาตะใจเห็นใจนะครับแต่เพียงแต่สิ่งที่เราตะเตรียมไว้ครั้งนี้ก็คือกำไรชีวิตบนทางแห่งความสว่างแห่งสติปัญญาบนทางแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นนะภพภูมิชาติหน้าถ้ามีจริงเราจะได้เจอพระพุทธศาสนาเจอนะฮะคือพระรูปเจ้าองค์ต่อไปหรือถ้าเป็นคนดีเราก็จะเจอกัลยาณมิตรที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีอยู่ท่ามกลางบุคคลดีๆเข้ามาในกัลยาณมิตรที่ดีในรอบข้างเรามันจะได้สบายขึ้น
ถ้าเป็นเศรษฐีก็เป็นอภิมหาเศรษฐีถ้าเป็นคนยากจนก็เป็นมหาเศรษฐีได้น้องเนี่ยหัวใจใจบุญไงใจบุญเนี่ยใจธรรมะเนี่ยสติปัญญามันเกิดนะทรัพย์มานะฮะบารมีเกิดถ้าทรัพย์เตลิดบารมีก็เสียสามีก็บ่นนะภรรยาก็ก็ด่าเห็นไหมครับเราต้องสร้างบารมีตลอดอย่าไปคิดว่ามันมาไปถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วค่อยสร้างมันมีทางบางคนเนี่ยมั่วสร้างตอนไหนสร้างตอนอยู่ในโรงพยาบาลโอ้โหสร้างกันจ้างนะเอาพระประจำวันโอ้องค์ใหญ่ที่ไหนให้หมดสุดท้ายให้น้ำเกลือให้ที่คอหายใจไม่ไหวแล้วแล้วต้องนึกถึงพระอย่าไปนึกตอนนั้นนึกตอนนี้ท่านผู้ชมครับนึกตอนนี้โทรมาตอนนี้โทรมาตอนนี้โทรมาตอนนี้นะฮะถ้าท่านโทรมาตอนนี้ท่านได้บุญตอนนี้เลยใช่เพราะเราจะร่วมบุญกันใช่แล้วบอกอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องของบุญเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เก็บเป็นเสบียงบุญและอย่างที่อาจารย์บอกเสมอเลยบอกว่าทำดีทำให้หมดตอนอดจะได้รับถึงความดีมวยจำแม่นเนี่ยตอนนี้อดหรือยังตอนนี้แหละค่ะนะครับยังอิ่มอยู่อิ่มบุญเพราะเราทำตลอดเนี่ยเราไม่ไปอดแล้วฮะมีอะไรต่างวันนี้ก็ถือว่ามันมาทั้งนั้นนะอะไรก็มานะฮะเนื้อนาบุญทั้งนั้นนะครับอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลสร้างไว้แล้วถึงเวลาถึงการเนี่ยทางสว่างมันเกิดขึ้นอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจในคราวที่เจ้ากรรมในเวรมาหรืออุปสรรคมาเฉยๆเงียบไว้แล้วก็หันหน้าลึกถึงบุญบารมีที่เครื่องขึ้นผมได้ประสบการณ์อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยได้ประสบการณ์เยอะทั้งมวยมันมากับความปฏิหาริย์จริงครับใช่นะบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาในเรื่องของความศรัทธาของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คิดดีทำดีปฏิบัติดีฉะนั้นใครอยากจะมาร่วมบุญกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเนี่ยเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขนี้ได้เลยรวมไปถึงท่านไหนที่ตั้งใจว่า23ตุลาคมนะเราจะมาเจอกันนะคะได้มามีโอกาสได้มาอยู่รวมกันเป็นศิษย์มีครูร่วมกันแบบนี้นะคะเราเปิดบ้านต้อนรับนะคะที่มิราเคิลนะคะอากาศนาบางใหญ่นี่เองนะฉะนั้นใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะถ้าครบแล้วหรือว่านะคะเราครบจำนวนแล้วต้องขออนุญาตปิดโครงการจริงๆก็น่าก็ไม่น่าจะเกินนะฮะสัปดาห์หน้านะวันพุธหน้าก็น่าจะปิดโครงการแล้วหรือศุกร์นี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านต้องมายืนรอก็อยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะครับดูแลท่านดีๆนะฮะในฐานะที่เป็นท่านศิษยานุศิษย์ก็เป็นตัวแทนกับครอบครัวมิราเคิลนะฮะเรามาเจอกันนะครับจ้ะนะก็รีบโทรเข้ามา2หมายเลขนี้เฉพาะสอบถามรายละเอียดเท่านั้นนะแต่ว่าใครที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเนี่ยขออนุญาตนะผ่านทาง SMS ตรงนี้เลยนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606นะคะไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสายพูดคุยกันนะหรือว่าวันนี้อาจารย์ก็จะมอบคชกุฎมหาลาภเนี่ยทำพิธีที่หมู่บ้านเกษตรเป็นตะกร้าไปเลยตะกร้านี้เวลาก็เข้าไปในป่านะไปในรกเพื่อจับช้างก็จะก่อยใช้ในขอช้างก็เลยอยู่ในตะกร้าคนคนเลี้ยงช้างก็จะรู้กันนะสิ่งตรงนี้ก็บอกว่าไปที่ไหนก็ตามนะฮะด้วยบารมีครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นตระหนักแล้วจะทำให้ไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ตลอดแต่สิ่งสำคัญก็คือที่สุดก็คือนะท่านคิดดีทำดีก่อนนะครับมีสมาธิมีกรรมฐานให้เกิดขึ้นและรวมทั้งนะฮะเป็นฝันกำลังใจท่านวันนี้มอบให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขค่ะ5ท่านด้วยกันนะฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะรวมไปถึงวันนี้เรื่องราวของแม่นางรถด้วยนะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะคะก็พิมพ์ตามนี้ค่ะ HJ ตามคำว่าแม่นางรถนะคะชื่อนามสกุลทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ